ว่ากันไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถยุโรปขนาดเล็กที่ไม่มีคู่ย้อนกลับไปในสมัยก่อนค่ะถ้าพูดถึงรถยนต์ Hyundai นะฮะหลายคนคงทำหน้าแต่ปัจจุบันนี้ค่ะ Hyundai เขาเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือแม้แต่เรื่องของการออกแบบฝีไม้ลายมือเขาก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะซึ่งก็ดูได้จากรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่เขาออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้อย่าง H1 หรือแม้แต่ SUV อย่าง Tucson ค่ะรวมมาจนถึงซีดานรุ่นล่าสุดของเขานะคะนั่นก็คือ Hyundai Sonata นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีความมั่นใจในเรื่องของการออกแบบมากขึ้นจริงๆค่ะซึ่งก็ดูได้จากการออกแบบของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆรูปทรงและลักษณะของตัวรถนะคะก็มีความแปลกตาค่ะแต่ว่าการออกแบบนั้นก็ลงตัวแล้วก็ชวนมองค่ะซึ่งก็ดูได้จากไฟหน้าทรงเรียวเฉียงกระจังหน้าเล่นมุมแบบ3มิติต่อเนื่องกันกับสันเหลี่ยมของฝากระโปรงแถมเส้นข้างนั้นก็คมมากทีเดียวค่ะและที่เด่นโดนใจนั่นก็คือหลังคาแก้วพาโนรามิกสีดำที่ยาวไปถึงด้านหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นรายเดียวในรถระดับเดียวกันที่ติดตั้งมาให้ขนาดนี้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้คูเป้คันนี้นั้นน่าสนใจนั่นก็คือแถบโครเมียมที่พาดยาวตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายแถมซุ้มล้อนั้นก็คับแน่นพอดีกับยางดูแล้วรูปทรงมีความลงตัวปราดเปรียวมิติตัวถังก็ไม่น้อยหน้าคู่แข่งในระดับเดียวกันค่ะส่วนภายในนะคะซูนาต้านั้นตกแต่งด้วยสีทูโทนสีดำสลับกับสีเบจค่ะตัดสลับด้วยวัสดุสีเงินวาวเสริมอารมณ์ที่เข้มสไตล์สปอร์ตสอดคล้องกับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ดึงดูดสายตาด้วยปุ่มปรับอากาศแบบอัตโนมัติรูปร่างเหมือนคนนั่งด้านพื้นที่เก็บของท้ายรถถือว่าให้มาเหลือเฟือค่ะสามารถพับบอร์ดในแถวที่2ลงมาเพื่อบรรทุกของที่มีความยาวมากๆได้อีกด้วยตอนที่ฮันเดย์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยใหม่ๆนะครับเขาได้นำเอาโซนาต้าเนี่ยติดพกติดห่อมาด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่นำมาแนะนำใครๆก็บอกครับว่าเขาเนี่ยยังด้อยกว่าคู่แข่งญี่ปุ่นเยอะเลยคู่แข่งเขาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอย่างโตโยต้าเจ้าตลาดเดิมนะครับโตโยต้าก็มีแคมรี่ถ้าฮอนด้าก็เป็นแอคคอร์ดแล้วก็ถ้าเป็นนิสสันก็จะเป็นเทียน่าตอนนั้นโซนาต้าเงียบไปเลยนะครับกิจกรรมการตลาดก็เงียบๆไปแต่ไม่นานมานี้ครับฮันเดย์ได้แนะนำรถรุ่นใหม่โซนาต้าใหม่ซึ่งก็พ่วงคำว่าสปอร์ตเข้าไปด้วยหุ่นออกมาเนี่ยได้ใจเลยนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นรถที่มีอนาคตรุ่นหนึ่งของฮันเดย์ทีเดียวครับเครื่องยนต์ที่โซนาต้าใช้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วขนาดก็จะเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกันก็คือ 2000cc เหมือนกันกับคู่แข่งทั้งหมดเลยแต่ว่าคู่แข่งเขาจะมีเด่นอยู่ตรงที่ว่ามีเครื่องขนาด 2.3 2.4 2.5 แถวๆนั้นนะครับให้เลือกด้วยแต่สำหรับโซนาต้านั้นจะมีอย่างเดียวก็คือไอ้เจ้าตัว2ลิตรเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องแรงม้าเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับเครื่องขนาดเดียวกันกับคู่แข่งเนี่ยก็สูงที่สุดครับ165แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแล้วก็เรื่องของแรงบิดสูงสุดเนี่ยก็สูงกว่าเพื่อนๆครับ 20.2 กิโลกรัมเมตรที่ 4,600 รอบต่อนาทีเกียร์ของเขานะครับเป็นแบบ6จังหวะแล้วก็มีสติ๊กชิฟต์เนี่ยมาให้เล่นแล้วก็แถมเพดัลชิฟต์ตรงคอพวงมาลัยให้ด้วยอันนี้ก็สนุกครับใช้เพียงนิ้วมือสัมผัสเท่านั้นเองนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วเราเอาเครื่องมือดาตรอนเนี่ยไปจับอัตราเร่งดูนะครับ0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ 12.1 วินาทีแล้วก็ควอเตอร์ไมล์นั้น 18.4 วินาทีซึ่งต้องถือนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยเมื่อเทียบกับรถของคู่แข่งเนี่ยถึงแม้บางคันเนี่ยจะเอาเครื่องใหญ่กว่ามาเทียบก็ตามเนี่ยเขาเด่นที่สุดเลยนะครับแรงเบรกนะครับเราเอาเครื่องมือดาตรอนมาจับเนี่ยที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกจนหยุดนิ่งใช้ระยะทาง 26.8 เมตรครับเทียบกับมาเป็นค่า G นะครับได้แรงหน่วง 0.94 ครับซึ่งก็เด่นกว่าเพื่อนๆที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันครับ
สำหรับระบบรองรับของ Hyundai Sonata นั้นนะครับทางด้านหน้าเป็นแบบอิสระ MacPherson Strut ส่วนด้านหลังนั้นมาที่ลิงค์ครับมาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็ช็อคอัพทั้งหน้าหลังนี่นะครับเป็นแบบ ASD หรือว่า Amplitude Selective Damper ซึ่งก็ให้ทั้งความนุ่มนวลแล้วก็การทรงตัวที่ดีพร้อมกันนั้นก็ยังติดตั้งระบบรักษาเสถียรภาพ ESP หรือ Electronic Stability Program ซึ่งก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับขี่รถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับเดกล้ามากครับที่ตั้งราคาขายเจ้า Sonata Sport คันนี้นะครับไว้ที่ 1,870,000 บาทซึ่งก็แพงกว่าคู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota Camry หรือว่า Honda Accord หรือแม้กระทั่ง Nissan Terna นะครับคู่แข่งนั้นล้วนแต่เป็นรถญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ด้วยความสดใหม่แล้วก็หน้าตาโฉบเฉี่ยวแบบสปอร์ตของเขาเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่การตกแต่งภายในนั้นก็สวยนะครับก็ทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยซึ่งเป็นรถนำเข้านะครับเป็นรถที่น่าจะมีอนาคตที่น่าติดตามกันทีเดียวครับ